บาใจสบายนั่นละวันนี้หายทุกข์หายยากหายนิดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายหิวหายทุกข์หายยากหายลำบากลำคาญพุทโธเบิกบานแล้วกายหุตาจิตรูตาจิตเบากายก็เบากายมุทุตาจิตกมทุตาเมื่อจิตอ่อนแล้วกายก็อ่อนไม่ใช่อ่อนแออ่อนนิ่มนวลเหมือนกับสมรียิ่งกว่าสมรีแท้ไม่เกิดแข็งกระด้างไม่เป็นคนดื้อไม่เป็นคนด้านไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนขี้ข้านกายมันอ่อนนิ่มนวลนะแม่ใจมันดีดีนะแม่รู้จักนะหายเมื่อที่คิดเป็นสตินะเมื่อคิดสงบแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็สงบกิเลสจำลายมันก็สงบมัดระงับดับมัดทุกข์ทั้งหลายนี่ละในภาคในสังฆูปองค์เห็นตัวพวกเราแม่ทราบแต่ในวันนี้ต่อไปใจไม่ดีกับพุทโธขึ้นมานะมันขี้เกียจขี้ข้าพุทโธขึ้นมาให้รู้จักไว้มันโกผีโกสัมมาพาพาควายพุทโธขึ้นมาให้รู้มันขี้เกียจขี้ข้าพุทโธขึ้นมาโน้มันขี้เกียจดีไหมล่ะไม่ดีไม่ใช่หรอไม่ดีก็เลิกขยันนั่นก่อนจะไม่ดีแล้วนำพุทโธแม่ทั้งคู่รู้ขาดพุทโธเนี่ยทำเลยติดเรื่องเราเรียนก็อยากรู้ทำอะไรก็อยากรู้มันรู้จักเนี่ยนะพุทโธนั่นนะเข้าใจต่อไปนะเป็นไงตอนนี้เรามันจะปวดจะหายยังเนี่ยพุทโธก็หายจะเป็นให้ต่อไปนะเลยคนว่าง่ายสอนง่ายนะบอลชอบบอลยึดก็ยึดนะเฮ้ยเหมือนเป็นไม่ได้นะหัวยากสอนยากไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนแน่แม่เรามาทำเพื่อระงับกิเลสระงับจันไรระงับความชั่วช้าลามกโดนทำบุญล้างบาปล้างบาปเนี่ยทำบุญล้างบาปมีล้างด้วยน้ำด้วยผ้าจิตเราสงบนิ่งสบายนั่นบาปก็หายไปเลยมันได้รับแต่ความสุขมันได้รับแต่ความสมบัติเรื่อยมาเลยล้างบาปล้างกรรมมีล้างด้วยน้ำพอจิตก็สงบนิ่งสบายนั่นความชั่วทั้งหลายมันก็ดับหมดนั่นนะพาคนรู้จักมาทำบุญทำกุศลมาไปแสนไกลมาเสียเปล่าๆนั่งลังคดลังโผเจ็บบันเอวเสียเปล่าๆไม่ได้นะรู้จักใช่ไหมก่อนสำคัญนะสนใจเทศนาฟังตรงข้อเทศนาเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้ไม่เทศคือคุณยินหรอกนะว่าเทศบอกสอนรู้จักดีรู้จักชั่วเทศเหมือนกับยอมสอนลูกสอนเต่ามันไม่ดีตอนนั้นสอนมันนี่ยอมไม่ดีก็สอนมันดีมันสั่งสอนศาสนาเราคำสั่งสอนสอนให้รักความชั่วสอนให้ทำความดีสอนให้พ้นทุกข์งานนั่นนะศาสนานี่เพราะที่ศาสนาไม่ดีนั่นศาสนาที่ไหนไม่ดีอะไรเป็นศาสนาจะอยู่ที่ไหนศาสนาคือฟ้าอากาศเป็นศาสนาหรือต้นไม้ภูเขาเรากอเป็นศาสนาหรือบ้านเมืองถนนหนทางเป็นศาสนาแน่หรือว่าเมลุกุติสลาลงคำบวชวิหารเป็นศาสนาศาสนาคำสั่งสอนสอนอะไรเล่าสอนกายสมจารใจคนแน่สอนกายสมาธิใจคนรวมแล้วกับกายวาจาใจนี้เป็นพระพุทธศาสนานี่ใช่เป็นพุทธศาสนาท่านมาจากตรงนี้ทำมีมา 80,000 ปีท่านมาทำมาทำท่านมาจากตรงนี้สอนไปในกายวาจาใจให้ละความชั่วความชั่วอยู่ที่กายที่วาจาใจของคนไม่ใช่เป็นชั่ว
สอนละคนชั่วสอนละเพื่อใดกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวลำบากลำคาญกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์เหนื่อยยากเนี่ยมันสอนให้ละความชั่วเท่านั้นนะไม่ใช่อื่นชั่วฟ้าอากาศไม่ได้ชั่วอะไรตายคนติ่งทุกข์ไม่ง่ายตายคนที่ไม่ดีอันแรงชั่วอยู่ตรงนั้นนะสอนกายสอนใจคนทำคุณงามความดีนะไม่ใช่อื่นดีใช่ฟ้าอากาศดีก็ไม่ถูกเขาหรอกใจคนนั้นไม่ดีเมื่อใจคนดีแล้วก็มีความสุขความเจริญนะมันสอนมีความสุขสอนมีความเจริญศาสนาเป็นอย่างนี้คนว่าจะทำลายศาสนาเฮ้ยทำลายหวงศาสนาเนาะว่าไงเขาว่าคนด่าศาสนาทุ่มทุ่งสนามหลวงด่าวันเพราะไม่ได้ได้ทุ่งสนามหลวงศาสนาทุ่งสนามหลวงมันจะไปด่าด่าหวงท่านเองล่ะด่าไปด่าว่าเราเป็นที่ชอบกินหนอนลงลุกสร้างบาปสร้างกรรมก่อนเออไอ้กำลังเกลียดแล้วปากไม่ดีพูดไม่ดีว่าไงล่ะเออทำไมล่ะนะต้องรักษากายวาจาใจเรียบร้อยอันนั้นกายทำไมวาจามันก็เรียบร้อยไม่มีไม่เรียบร้อยต้องพูดอย่างนั้นว่าไงเนี่ยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็ต้องการนั่นคนเราใจเรียบร้อยนะสอนนี่ไม่ยังเราใจคนยังนะมันไม่ดีตรงไหนหรอกคือแก้ไขมีตัวแก้มันลองกลับแก้มันแก้แต่ต้นเนี่ยตายมันตัวแก้มันทำอะไรไม่ได้เด้ตาโลโตไล่แก้อะไรแล้วนะมันจะแก้แก้เสริมแก้มันแก้ไม่ได้ที่เออเรานี่มาแก้เดี๋ยวนี้นะตามันโดโตมันลายแล้วมันแก้ไม่ได้เด้แก้นี่รีบแก้ไปต้นนะยาถึงติดตาโลโตลายไหมเออสอนคนดอกนี่แก้ดอกถ้ามันซักมันมันยึดกับแก้แก้นี่รู้ว่าไงอ่ะน้องไปแก้บัดสิ่งไม่ดีไงล่ะนี่ต่อไปว่าไงล่ะนี่คือสอนตรงนี้ดีแล้ววันนี้ใจเย็นเนี่ยมันขึ้นไม่ดีเพราะว่ามันไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะเนี่ยไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะเนี่ยใจดีเป็นสุขไหมล่ะเนี่ยดูสิหมดตรงนี้ดูอะไรที่ดีคนละหานุ่มดีไม่ดีหาไม่เจอหรอกใจแล้วไม่สงบเรียนกันเรียนไปนอกมันก็ไม่ได้ครูคนในโกน้องเข้ามาเห็นธรรมเรียนธรรมเรียนในหลักเรียนกายเราเรียนวาจาใจเราดูกายดูวาจาใจเราเมื่อประดิษฐ์เห็นสังขารร่างกายเราแล้วนั่นแหละผู้นั้นแหละเห็นธรรมเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นรู้พระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเข้าสู่ปรินิพพานรับทุกข์ในวัฏสงสารไม่จะมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะนี่ละพากันได้สระแล้วในวาสากนีอันเป็นธรรมะคำสอนนี้เองนำมาซี่แจงแสดงให้ฟังแล้วทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในทั้งนอกรวมสรุปหัวข้อใจความแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพากันกำหนดเลยแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติทุกหักตนคนเป็นไปในธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยสกาลสนีสกาโรธรรมาวัชันติอายุปโนสุขังภะลังรักเกิดไหม
เหนื่อยเป็นหนัวใครเลี้ยงใครดีมันเคราะห์ยังนะหมดแล้วหมดแล้วงานวันนี้ผ่านสีกรณ์ใส่เนี่ยทำแล้วมันมัดครอบทีสินว่าแหมใจดีมัดครอบเออรวมกันท่านนี่สีกรณ์ใส่คนหนึ่งแหมลูกนาชาไปเห็นรอยเก้นเห็นรอยเก้นเอ๊ะรอยอะไรรอยเก้นเอ๊ะไม่ตัวยังไงเออมันไปยังไงเป็นตัวจะรู้ตัวมันเห็นเห็นจะลอยมันดักว่วงเมื่อกี้ดักเป็นคุณดักคือฝ่ายไม้หนวดไม้นะเออดักเชิงฝ่ายไม้ก็แล้วคนหนักบอกโกหกเลยนะจะเที่ยงขึ้นต้นไม้ยังไงไม่รู้ว่าไงก็สอฟาดมันคือต้นไม้ยังไงนะเนี่ยลูกเสียนามากไปนี่ลอยอะไรเกินมาทำเลยตัวมันรักม่วงเนาะคนรักไปบินไปเนี่ยนะรักจะดื่มพ่อเราผัวกลาดลูกประชาตายเราเนี่ยเป็นยังไงเนาะว่าคนนั้นมันจะมาอย่างมันจะมาสายมาเป็นนึกคนนะมาชื่อของลูกคุณเต้เอ็นอามาเต้โอ้เจ้าโกหกลูกพญานนะลูกเจ้าอยู่หัวนะเลยแก้วคุณพญานคุณแขวนต้นคุณไม้คุณนะแยกหัวมังวิภาคสามกัปสินได้ที่ทุกของใครเราที่ทุกของใครใครตัดสินก็มาได้งัดโยไอ้บอกสีครนใช่มาไปเส้นเมืองมาไปตัดสินบอกแล้วไอ้บอกแล้วเรื่องไปไปก่อนมาผมไม่มาสักทีเอาไปตามอีกนะที่สองไปตามอยู่ทำไมไม่ไปจุกเอาไปไปก่อนนะก่อนไปแล้วคอยมาสิตามอีกสามครั้งสี่ครั้งเด็กเดี๋ยวเป็นมาสักทีอันนี้เอาดาบประคันพร้อมแล้วเนี่ยมันนี่ว่าประหารมาเด้อคือดาบประคันนะเส้นบอกก็ไม่ไปแล้วไม่ไปประหารเดี๋ยวนี้เออมันก็ไปแล้วไปไปแล้วเอาไปเชิญถามเนี่ยเอาเสียงทำไมไม่มาบอกหรอกมาทุกทีมาที่แรกกันนะมาแล้วโอ้เห็นไฟไหม้ขี้ดินทรายปุ้นปุ้นไฟไหม้ดินทรายโอ้เป็นข้อยันไงเลยกลับไปรดน้ำมนต์อยู่วัดขุดมาแน่เออกลับไปรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์อยู่วัดมันเป็นข้อเนี่ยไฟไหม้ขี้ดินทรายนะกลับมาแล้วมาที่สองเนี่ยมาลดน้ำลงวัดแล้วสินกลับมาอีกว่าต้นไม้มันตายรอดปงเป็นใบสาบานมามันบริมัดข้อว่านี่กลับไปลดน้ำมนต์อีกสินนะกลับไปลดน้ำมนต์อีกเออนั่นลดน้ำมนต์แต่เนื้อวัดข้อแล้วบอกว่าที่สามมาอีกมาพอถึงลังโคกลิ้นไม่น้ำเห็นปลาซิ่วก็ติดดอกมะขามสับเสี่ยวต้นโอ้คอยอยู่วัดกล้าไปรดน้ำมนต์อีกเลยแม่แต่มาบาดนี้ถึงรอบนี้ยังคอยมาอยู่เลยที่ไหนมันใส่มหาปัญญาอย่างนี้เสียงมันก็เป็นอย่างนี้อ้าวใครเคยเห็นไฟไหม้ขี้ดินทรายกันที่แล้วล่ะอาจแก่ไปนี้ได้ไฟไหม้ขี้ดินทรายไม่พวกเราทั้งหลายทั้ง
มีแต่ศึกษาแต่มีแต่ฟังเรื่องศาสนาศึกษาใจได้ศึกษาเฉยๆและการได้ฟังว่าเรารู้เราเข้าใจพุทธศาสนาถามที่แท้และศาสนาอะไรเป็นศาสนาพากันศึกษาศาสนาฟังศาสนาถามหาตัวพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนล่ะว่าประเทศเรานับถือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นศาสนาดีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าวางศาสนาไว้ตรงไหนล่ะนี่แต่ในธรรมคุณท่านบอกว่าเอหิปสิโกเอหิปสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมอันนี้ดูธรรมกับธรรมที่ไหนเล่าคือรูปธรรมอัตภาพร่างกายเรานี้รูปธรรมนามธรรมคือดวงใจของเรานี่ท่านบัญญัติทั้งสามศาสนาที่นี้ภาคทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกนี่ท่านวางศาสนาไว้ตรงนี้นะท่านไม่ได้วางที่อื่นเนี่ยพากันน้อมกูกันายกูน้อมเข้ามาให้พิจารณาตรงนี้มาเรียนตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้ไม่ได้ดูตรงนี้แล้วเลยพากันหลงวุ่นวายทุกวันนี้ถ้าพากันจะสำเร็จนักสำเร็จผลใครต้องการหาความสุขหาความสบายใครทำอะไรก็ดีพระไม่น้อมเข้ามาถึงตนน้อมเข้ามาถึงตนแล้วพระพุทธเจ้าวางศาสนาในตนของเหล่านี้ท่านไม่ได้วางอื่นไกลนี่เป็นหลักพุทธศาสนาท่านวางศีลสมาธิปัญญาไว้คิดเดิมที่ศีลท่านก็ไม่ได้ว่าอื่นเป็นศีลพากันพิจารณาดูที่ทั้งหมดสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจให้เรียบร้อยเราไม่ทำพูดน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเราแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะท่านบอกไปศาสนาอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราไม่อยู่ที่อื่นเนี่ยท่านสังรวมเรื่องเป็นอย่างนี้พากันในพิจารณาศีลคือกายเรานี่เป็นศีลวาจาเรานี่เป็นศีลกายเรานี่เป็นศีลคือกายของเราไม่ขาดทรัพย์ลักทรัพย์ประพฤติจกรรมคิดดูวาจาของเราไม่กล่าวมุสาวาทหลอกลวงสอบลวงใครไม่กล่าวคำหยาบช้าด่าสาตระกูลมุขคนอื่นโดยโสโซนะท่านก็บอกเนี่ยกายไม่คิดหลบแทงเล็งลักเอาของของมุขคนอื่นนะกายไม่คิดนะคนอื่นสิหายกายไม่คิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะเท่านั้นวางไว้ตรงนี้นี่มันวางศาสนาไว้เป็นข้อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิบอกว่าทำใจตั้งมั่นนี่ให้ใจเราตั้งมั่นใจต้องเที่ยงตั้งตรงมันไม่เอียงเอียงไปในความรักในความธรรมเป็นผู้ไม่หลงนี่อันนี้ศาสนาเป็นวางเนี่ยนี่ปัญญาความรอบรู้ในความสังขารสังขารล่ะอะไรเป็นสังขารกายสังขารจิตสังขาร
สังขารคือความปรุงความแต่งเนี่ยสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นมาพิจารณาไม่อยู่มั้ยมันไม่เที่ยงพิจารณาในสังขารทั้งหลายเนี่ยให้เรารู้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนนี่พิจารณาสังขารความปรุงแต่งหายแล้วปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปนี่มันเกิดจากไหนล่ะนี่มันวางไว้ได้ตรงนี้มันไม่ได้วางดื่มศาสนาอันนี้ในวาทปาติโมกท่านก็บอกในบาลีว่าสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปดาสาธิตาประโยชน์ปันนังเอตังพุทธศาสนังแปลใจความว่าให้ละความชั่วทางกายทางวาจาดวงใจท่านบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเรานี่ท่านบอกนี่สอนไว้วางในตรงนี้ศาสนาดูสารสุปสัมปดาอันในเจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจของเรานี่เจริญยังไงคุณงามความดีเต็มว่าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติอย่างเนี้ยให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรานี่มันบอกเนี่ยสิ่งใดดีนี่พากันทำฮะในวันนี้ท่านบอกว่าในวันนี้อเยกิจมาตัปตังโอญญามนังสุเวคิดอันใดดีรีบทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้คือตัววันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันคิดอันใดดีรีบทำนะบอกนี้มันนั่งชื่อเวเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ท่านเฮลาชาเรารู้ไหมล่ะความตายของเรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นเรารู้ไหมฉะนั้นท่านให้ทำอยู่ในวันนี้เห็นในวันนี้รู้ในวันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้ล่ะมันไม่มีหลายวันนี่ท่านเทศนาไว้เนี่ยพากันในพิจารณาให้มันรู้มันเห็นต่อไปสาธิตะปริโยตปันนังมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสคือใจปราศจากกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติใจเราปราศจากตัวนี้มันใจเราก็ใสคือมันใสคือไม่มัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นงานเรื่องนี้เหตุนั้นนะตาจะไม่ฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปจะพากันนั่งฟังเข้าที่ฟังเข้าที่ฟังนั่งทำแล้วมันเห็นอย่าสักแต่ว่าเอาทำมันจริงๆจังๆมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งให้สบายสบายนั่งได้สบายแล้วนั่งให้สบายนี่ละเราไม่เคยนั่งเราไม่ได้นั่งตั้งฟังไม่ได้ฟังมันเดินไม่บอกแล้วโอ้เป็นนิโกน้อมเข้ามาเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงหรือไม่จริงท่านอธิบายแล้วนั่งให้สบายวางท่าวางทางสบายสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายสบายสบายเมื่อกายสบายแล้วสบายยังกายของเรานั่งดูยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบายเราอยากสุขอยากสบาย
นั่งสบายสบายเมื่อกายสบายแล้ววางดวงใจสบายมันไม่นี่แหละวางดวงใจสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วนี่น้อมเข้ามานึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจใจแล้วผู้รู้พุทธะคือความรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ได้เคยไม่ทันรู้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทำยังไงก็ตั้งสติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องต้นนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวให้ลับตางับตาซะให้ลึกในใจลิ้นกันไม่กระดกกระดิกให้ระลึกก็สวยๆให้ลึกถึงความรู้ความรู้เป็นไงแล้วให้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกเป็นไงแล้วให้ตั้งสติไว้ในที่รู้เพ่งดูในที่รู้ความรู้ตรงไหนตั้งไว้ตรงนั้นตาก็เพ่งดูตรงนั้นที่ความรู้สึกอยู่นั้นหูก็ไปฟังที่รู้อยู่นั้นฟังเพื่อเหตุใดเราอยากรู้ว่าตัวเรานี่น่ะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบายเพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกนี้อะไรพายขับข้องบางคนก็อยากร่ำอยากรวยทำไมมันไม่ร่ำไม่รวยบางคนก็อยากคนพบทำไมมันไม่พ้นมันคาอะไรมันข้องอะไรเนี่ยเราจะรู้จักที่ข้องข้องตรงไหนก็เลยจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักตรงนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีเพราะเหตุใดคือจิตของเรามันไม่สงบมันทรงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนะมันทรงไปอยู่งั้นมันไม่ได้ตั้งในคำกลางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเรามันไม่ตั้งเมื่อจิตอันนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุขมันทรงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสสัมผัสข้างนอกเรียกว่ากามอารมณ์กามอารมณ์รู้จักรูปอารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์ละสารมณ์โพธคารมณ์ธรรมารมณ์เท่ากันกับลมเราไปหยุดความสำคัญมันหมายนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้จะเป็นนึกสุขนำรูปนำเสียงนำกลิ่นนำรสรักก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปัญญิโกน้อมพยัตนะภายในเด้น้อมก็มาดูตาดูหูดูจมูกของเราดูลิ้นดูกายดูใจของเราเนี่ยตานั้นมันเป็นยังไงให้รู้ตาของเราสิ
หูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูเงาสิจมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราสิลิ้นเป็นยังไงให้รู้จักรสลิ้นของเราสิกายเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายของเราสิกายของเรามันหลงอะไรรู้จักนี่ล่ะถ้ามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วซึ่งเท่านี้ซึ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้มันเกิดมาจากดวงใจคือผู้น่ะภายในนี่มันเกิดจากดวงใจนี้นี่ใจตรงนี้เราจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ต้องน้อมมาพิจารณาตัวตนของเราที่จะมากรรมฐานนี่กรรมฐานเนี่ยให้พากันเพ่งเล็งดูทำให้รู้จักมันลงอะไรเสียงก็ดีกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเกิดจากรูปนี้อันนี้รูปนี้มันมีอะไรแล้วมาเพ่งมือที่ทันบอกตะจะปรียันโตนี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดแล้วทันบอกเป็นยังไงไปเลยหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดแล้วเวรนักปกาลสะอสุจินโนทั้งดอกเต็มใจโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมิสมิงกายเยในกายนี้นี่ทั้งว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ทั้งดอกนั้นบริบูรณ์กายโน้นกายนี้ก็แปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบอกเลยกายโน้ตคือกายนี้คือกายของเรานี่แหละเต็มไปยังไงของไม่สะอาดในกายนี้เกศาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมไม่สะอาดหรือไม่สะอาดดูสิมันเป็นคนหรือมันไม่เป็นคนมาดูที่ผมของเรามันลุกมันเลื่อนออกมามันเป็นยังไงถูกข้าวถูกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยกันหรือเราไม่ได้สำนักสาสามสักปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็เป็นไงผมของเรานั่นกลิ่นมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นไงมันสะอาดไหมทำไมเราจะมาไปหลงละถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งนี้มันไม่สะอาดนะพิจารณาดูเถอะนะนี่โลมาคือขนตามสารทางร่างกายเงามันสะอาดจังไหมนักขาคือเล็บก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะไปแกะไปสำลักอยู่ไม่ใช่ล่ะหรือถอนมาดูเป็นไงเล็บคนเล็บเราแน่นี่พิจารณานี่เลยจะเป็นไปอย่างนี้ทั้งตาฟันมาดูที่ฟันของเรามันเป็นยังไงในถูไม่สำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรอถ้าไม่ถูไม่สำลักนี่เป็นยังไงหรือถอนมาดูนั่นมันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรนะจริงไหมอ่ะมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้ดูคือรู้นั่นคิดติเตอร์เราจงรู้เองเห็นเองนี่แผ่นพิจารณาอย่างนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันหรือมันเป็นอะไรมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นยังไงตาโจคือหนังมันเพิ่มอยู่ที่ขึ้นในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นไงอาเรามิสระอาบน้ำดับสักเดือนหนึ่งมันเป็นไง
นะเดี๋ยวเอาหนังออกแล้วเป็นไงล่ะตัวของเรานั้นเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูที่ทำไมเราจึงหนอพากันหลงเข้าใจเราเป็นคนเข้าใจมันสะอาดทำสั่งสอนเราไม่สะอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่ร้อยหรือสะอาดเอาหนังคนดูที่นั้นคนก็ตามนั้นคนเองก็ตามสะอาดยังไงล่ะนะมันเต็มไปด้วยของโสโครกทุกข์ปลอกไม่ใช่ล่ะนี่เพ่งเห็นอย่างนี้มันจะไปละสกายทุกข์ได้มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็ไม่ทุกข์เลยด้วยมันก็ไม่หลงเลยด้วยนี่เห็นธรรมรู้ปฏิบัติธรรมนี่รู้อย่างนี้เอาหนังออกมาแล้วเป็นไงตัวคนเมื่อละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแห้งเล่นดูสินั่นเป็นคนมาเป็นยังไงน่าดูไหมมีแต่เนื้อมันไม่ใช่หรอมีแต่เลือดมีแต่น้ำเหลืองมันไม่ใช่หรอสะอาดไหมล่ะน่าดูเส้นเป็นไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อเอาดูออกเบสเนื้อเหลือแต่ร่างกระดูกเป็นไงนั่นเส้นพิจารณามันรู้เพื่อไม่ให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญการประพฤติและการปฏิบัติน่าจึงแม้ผู้เห็นอย่างนี้จึงแม้ผู้เห็นธรรมมันจึงไม่ถือทุกข์มานะอาหารตามมามังไม่ถือเต็มถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันกระลามหน้าจะถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้เหลือแต่ร่างกระดูกกระดูกเป็นไงมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันดีแล้วมันชั่วกระดูกที่กระดูกแค่กระดูกขากระดูกแขนกระดูกสีโครงกระดูกสันหลังกระดูกศีรษะดูได้เป็นไงนี่จำแนกแปลกเลยแท้แล้วมันเลิศมันเห็นแท้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของทิ้งทั้งหมดไม่ใช่หรอกเลิศเป็นของเอาเรานั้นมาหลงมันนี่สิเดี๋ยวนี้พวกเรานี่เพิ่งเห็นเพิ่งเลิศการประพฤติปฏิบัติคำสอนพระเจ้าผู้จะเป็นจะทุกข์ตั้งปฏิบัติให้คุณรู้ต้องเห็นอันนี้เองไม่ต้องเห็นอันเดิมเนี่ยไม่หลงอันนี้นะเราเห็นอันนี้ท้องแล้วเอาออกเพื่อเอาตับเอาไตเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มาดูอาหารเก่าหันเอามาเอามาดูเป็นไงน่าดูไหมอ้าวที่เป็นนาดูด้วยเราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนน่านี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นจิตของเราตอนนี้พิทาความเบื่อหน่ายคลายจากแห่งรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่างๆน่ามันก็ไม่มีที่ได้ซึ่งอธิบายมันนี้เป็นแต่ของทิ้งทั้งหมดเอาแล้วใครจะใส่คนตับคนเลยจะเอาไหมล่ะแล้วใครจะเอาออกมาดูสิเห็นดังด้วยซึ่งมันนี่คืออะไรเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ไหมใส่เขาเป็นทุกข์ไหมหันต่อหันใหม่ก็เป็นทุกข์ไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกข์ตัวนี้นี่ละวิจารณาโมไม่รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่ยเมื่อเราจะแนกแจกอันนี้แล้วมันจึงไม่หลงมันยังจิตของเรามันก็จะสงบได้มันจะละสกายทิฏฐิได้วิธีภาษาจะสงสัยไปในอื่นมันไม่เป็นเสียแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นต้องพิจารณาค้นอยู่อย่างนี้มีหนทางเพื่อจะเข้าสู่มรรคผล
หนทางนี้บางคนจะทำยังไงไม่เกิดนะจะไม่จะเกิดบางคนทำยังไงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พ้นเองนะถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นเพราะใดมันมาลงมานี้ถือเป็นตัวเป็นตนถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือเป็นเราเป็นเขานี่ของเรานะถ้าไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วอธิบายมานี้มันเห็นเป็นอย่างนั้นนะนะนิโมอธิบายแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี่นะนะคือในจิตตั้งน้ำดีน้ำดีเป็นคนไหมหรือเป็นอะไรน้ำดีเสียงหนังน้ำเสลดแล้วนะลูกโคน้ำเหลืองแล้วโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรยากนะเราก็ไม่เห็นอยู่เฉยเลือดเลือดคนนะดีไหมชอบไหมนะไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ยในตัวเราเนี่ยนั่นมันเป็นไงเป็นคนแล้วเป็นไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึงรู้มันเต้เอามาใส่นี่เราเป็นคนนะเสื้อเทอน้ำเหือแล้วอาซื้อน้ำตาล่ะวาสาน้ำเหลือล่ะเหี้ยโลน้ำลายสินคานิกาน้ำมูกขี้ตะมูกมันดีอย่างไรน้ำลายล่ะนะนาสิกาน้ำไข่ข้อล่ะมุกตำน้ำมูดคือน้ำเยี่ยวเป็นไงไข่เก็บไว้หรือเป็นไงเป็นของสัตว์เป็นคนหรือมันเป็นอะไรนะเรามาหลงอันนี้ทีนั้นในตากันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็ว่างพุทโธใจของเราก็เบิกบานใจของเราก็สว่างคุณเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นนี่แต่คิดเราลองเห็นกันนะมันก็สงบที่มันไม่มีที่ได้มันไม่มีที่เอาก็ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันเป็นไปอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วสักพักพระธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนเราหลงแต่นี่ไปทุกข์ที่อันนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่าไงล่ะเราก็กลัวกลัวความทุกข์กลัวความเกิดกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายไม่ใช่ล่ะนั่นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลยต้นท่านก็ไม่พิจารณาอื่นท่านภาวนาคือพิจารณากายพิจารณาจิตของเราคนนี้ดูกายดูจิตของเราคนนี้ดูเพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี้ให้รู้จิตคนนี้เราไม่รู้กายของเราเราไม่รู้กายเรากายคนอื่นก็ไม่รู้ไม่หลงไม่รู้จักจิตของเราจิตคนอื่นก็ไม่รู้หลงนั่นเองดูให้มันรู้กายนี้แหละกายวันนี้เขาจะทำการทำงานนะกายนี้ก็จะมีวัตถุมากอะไรก็ตามทำบุญ550 วันงานนี้เผาจุดเผาไฟทิ้งนะมันประโยชน์แรกในร่างกายเราเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสลักและมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยความไม่สะอาด
เมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความสะอาดแล้วนั้นทำให้หลงนี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสะอาดสะโอกเลยอยากได้ราคาชอบใจเห็นความสมมติทุกทวงแล้วนั่นทำไมอยากได้มือจะเปลี่ยนอุปมาเหมือนกับสิ่งของมาจากมาเห็นผ้าพันทางสบายอย่างเนี้ยเราชอบก็ดูดูแล้วเห็นเธอมันขาดไปอย่างนึงได้แล้วถ้าคุณนั่นแล้วก็ไม่มันสนุกเนี่ยการเราเห็นความสุขชุดทวงมันก็ไม่ต่างกันเพื่ออะไรความสุขชุดทวงเพื่ออะไรความไม่ดีเห็นงั้นที่เกิดมาแล้วเราเนี่ยนี่เมื่อจิตเห็นกายนี่แล้วเห็นงั้นแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนเห็นจิตของกรรมจะไปปฏิสนธิในภพใดชาติใดมันก็รู้รู้เพศใดนี่จะได้สอนให้พากันนั่งสมาธิเข้าที่พิจารณาให้มันรู้ตอนนี้ไปเข้าที่แห่งพิจารณาเกิดหลายเข้าที่ดูดูจิตนี่ดูกายของเรานั่งไปสิมาดูรู้ยังไงวางท่าวางทางสบายแล้วเรานั่งสบายสบายนั่งสบายนี่เราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความพ้นทุกข์พ้นภัยต้องการความชั่วช้าละมอกต้องการความทุกข์ความจำนี่เราให้นั่งดูเมื่อกายและสบายแล้วนั่งให้สบายวางสบายแล้ววางลงใจสบายดูดวงใจของเรานี่เราจะดูตรงไหนเลยจักที่ดูหรือจักที่โยงจึงระลึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าอยู่ในใจไม่เห็นอยู่ในใจแล้วจึงนึกระลึกคำบริกรรมภาวนาว่าในเบื้องต้นพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหมดแล้วให้รวมกับพุทธ